สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอ Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหอยู่ดีๆก็เกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเมื่อแอดทำธุระเสร็จนะครับแอดกลับมาบนหน้าคอมปุ๊บก็เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสาวๆแสดงคอนเสิร์ตไปแล้วจ้าและแอดก็รวบรวมนะครับบรรยากาศมาฝากกันในวันนี้กันแล้วเพื่อนๆบอลพิงแอดโตเกียวเดย์วันจ้าต้องบอกว่าคณะตลกแน่ๆเพราะว่าฮามากๆเลยนะในรอบนี้นะครับสาวๆเนี่ยไม่ได้มีแต่ความสวยแต่มีความฮามาฝากกันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเอาเริ่มจากโพสต์นี้กันเลยแฟนคลับตัวยงนะครับคุณพ่อของเราเบอร์1ตัวแทนหมู่บ้านนั่นก็คือคุณนิดน้อยนั่นเองจ้าเขามาลงคลิปเนี่ยว่าเขาพักอยู่แถวๆโรงแรมที่อยู่ข้างหน้าสเตเดียมกันเลยนะแล้วก็โพสต์ไว้แบบนี้เลยจ้าโพสต์ว่าโอ้โหไปแต่ละประเทศเนี่ยก็เป็นแบบนี้ความรักและการสนับสนุนแบล็คพิงค์9:20 ณโตเกียวประตูเปิด16:00 นจ้านี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณนอนข้างสนามกีฬาเสมออะไรแบบนี้แสดงว่าที่เขาพิมพ์แบบนี้ทุกๆประเทศเขาไปจองที่พักที่อยู่แถวสเตเดียมหมดแล้วมันจะแพงขนาดไหนคนไม่มีตังค์ทำไม่ได้นะจ๊ะเออสวัสดีบ๊อบไปอีกนะเอออ่ะอันต่อมาดีกว่าอันนี้น่ารักมากๆเพื่อนสาวๆในวงนะจ๊ะรวมถึงน้องลิซ่าของเราช่วยกันโปรโมทเพลงของพี่จีซูอย่างน่ารักมากๆโดยการเต้น Flower Show ไปเลยนะอาจจะดูในวินาทีนี้พี่เจนนี่ของเราแอบจะแบบเต้นไม่ทันกันเล็กน้อยนะจ๊ะแบบแต่น้องลิซ่าของเราเนี่ยเหมือนเป็นแดนเซอร์ที่ไปแอบไปเต้นกับพี่จีซูนั่นหนึ่งนะ Dance Machine นะไม่ได้มาด้วยความบังเอิญนะจ๊ะมาด้วยความสามารถและความที่ฝึกมาเป็นเวลา 5-6 ปีหรือตั้งแต่เกิดน้องลิซ่าก็เต้นอยู่ในท้องคุณแม่แล้วนะจ๊ะอันนี้ก็จะเวอร์ไปนิดนึงนะไม่ใช่นะโนริซ่าของเรานั้นเก่งอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องไหวพริบหรือว่องปฏิภาณการสังเกตเนี่ยไม่อย่างนั้นจะไปเป็นเมนเทอร์ในการ use with you แล้วให้น้อง baby monster ได้ยังไงใช่ไหมล่ะเออเก่งขนาดนี้ก็เอาใจไปเลยสิจ๊ะอะโมเมนต์ต่อมานะครับยังคงเป็นปรากฏการณ์ต่อเนื่องนะครับกับ everyone silence นะณโตเกียวของเราก็ยังคงฮือฮาแล้วก็ทุกคนเงียบแล้วก็ดังแบบ listen to my mind talk โอ้โหสเตเดียมแทบแตกเหมือนเดิมนะจ๊ะชาวญี่ปุ่นนี่ก็ไม่เบานะเห็นว่าเป็นประเทศที่เขาเนี่ยอาจจะต้องเก็บอาเก็บไม่อยู่จริงๆจ้าพอได้คาริสมาเสน่ห์ของโนริซ่านั้นมันพุ่งขจรกระจายผ่านชุดมินิสเกิร์ตตัวนี้นะครับที่ต้องบอกว่าคาวาอี้มากๆเลยนะและมันคาวาอี้ไม่พอตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าโพสต์ต่อมาจ้าสาวๆของเรานั้นพูดภาษาญี่ปุ่นไปเลยสิเอออาจจะไปฟังบรรยากาศกันหน่อยนะจ้าเป็นยังไงน่ารักคาวาอี้กันทุกคนเลยนะไม่รู้แอดจะพูดคาวาองคาวาอี้ยังไงกันนะแต่ในทวิตเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากกับจังหวะนี้นะครับเพราะชาวญี่ปุ่นน่าจะเป็นลมจับไปแล้วนะต้องเอายาดมตาหงไทยจากประเทศไทยเนี่ยทิ้งหมดสต็อกไปแล้วเนี่ยไปเผื่อแผ่ให้ชาวญี่ปุ่นได้ดมกันบ้างนะครับไม่นั้นก็อาจจะเป็นลมกันได้เพราะสาวๆเนี่ยทำกันบ้านมาดีนะครับพูดภาษาญี่ปุ่นกันได้ทุกคนเลยนะน่ารักมากกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะโพสต์ต่อมาอันนี้แหละเข้าถึงซีรีส์กันแล้วเพื่อนๆซีรีส์ไททานิกที่สาวๆเนี่ยโดนแบบเซลเต็มทวิตเตอร์ไปหมดนะครับแล้วก็แอดขำมากๆเอาไปดูโมเมนต์กันเองแล้วกันว่ามันขำขนาดไหนจ้าซึ่งเพื่อนจะสังเกตว่าเวทีรอบนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะมีบันไดไม่รู้ว่าเป็นจังหวะที่ลอยได้หรือเปล่าแอดไม่เห็นเวทีในระยะไกลนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอามาแซวกันว่าแจ็คกับโรสเนี่ยอยู่คนละที่กันแล้วก็ต้องเรียกหากันแจ็คโรสนะมีการตัดต่อมาอย่างรวดเร็วเลยจ้าโอ้โหคือตอนนี้มีทั้งเรือเจนลิซ่ามีทั้งเรือแชร์ลิซ่านะครับกำลังแข่งขิงขาตระไคร้กันอยู่นะครับแต่ก็อ่ะเป็นอะไรที่น่ารักกันไประหว่างสาวๆนะครับส่วนพี่ซูบอกฉันไม่เอานะฉันไม่ยุ่งนะอะไรเงี้ยฉันเป็นพี่สาวที่ดูแลพวกเธอก็พอแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับดูแลน้องๆไปนะเอออ่ะแล้วก็มาปิดท้ายด้วยข้อความสุดท้ายกันนิดนึงอันนี้นี่น่ารักมากๆเลยข้อความจากสาวๆนะครับเขียนบนกระดาษสีชมพูซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่ากระดาษอันนี้มันคืออะไรนะครับแต่เขามีการแปลข้อความมาฝากกันด้วยว่าสาวๆเนี่ยพูดถึงบิงชาวญี่ปุ่นได้น่ารักยังไงกันบ้างนั่นเองจ้าอ่ะเริ่มที่พี่ซูกันก่อนพี่ใหญ่ของเราก่อนนะครับเขาก็พูดว่าขอบคุณสำหรับวันที่มีความสุขฉันรักคุณบิงส์
ต่อมาพี่เจนนี่ของเราเลยนะเขาก็บอกว่าฉันมีความสุขมากเพราะได้อยู่กับบริงส์ฉันรักคุณมากนะต่อได้น้องโรเซ่กันต่อเลยจ้าน้องโรเซ่ก็บอกว่าขอบคุณสำหรับการรอฉันรักคุณแล้วก็มาปิดท้ายด้วยลิซ่าที่รักของแอดนะเอ้ยของทุกคนนะครับน้องลิซ่าของเราก็พูดว่าในที่สุดฉันก็ดีใจที่ได้เจอพวกคุณมาสนุกด้วยกันนะอะไรแบบนี้นั่นเองครับซึ่งดูจากข้อความตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการที่เขียนก่อนเข้าคอนหรือเปล่าแล้วก็แปะไว้ตรงไหนของสเตเดียมของอารีนานี้หรือเปล่านี่แอดก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ามีแต่การแคปภาพตรงเนี้ยมาให้ดูเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าไปแปะตรงไหนของสเตเดียมหรืออารีนานั่นเองนะครับหรือว่าแอดไม่รู้ขุดไม่เจอก็ไม่รู้นะถ้าใครรู้เนี่ยบอกแอดได้นะครับเพราะว่าแอดเจอข่าวเนี่ยก็รีบมารายงานกันก่อนเลยเพราะมันมีแต่โมเมนต์ที่มันน่ารักเยอะจริงๆมันคาวาอี้หัวใจมากๆเลยเพื่อนๆนะตอนนี้หัวใจของแอดนั้นเป็นสีชมพูดำกันแล้วจ้าก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาประมาณนี้นะครับยังไงก็มาติดตามกันต่อว่าจะมีอะไรที่มันแบบทัชใจกันมากกว่านี้ไหมนะจ๊ะจุ๊บๆเจอกันคลิปหน้านะ